สวัสดีครับผมฮักนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวาดรูปนักรบแบบง่ายๆนะครับโดยใช้สีโปสเตอร์ครับสีวันนี้จะมีสีดำสีขาวสีเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนับ5สีนี้นะครับเราจะมาทำรูปนักรบกันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเลยครับว่าจะทำยังไงนะครับครับขั้นตอนแรกเราก็แบ่งครับใช้สีเหลืองแบ่งระหว่างท้องฟ้ากับพื้นครับเหมือนเดิมเลยนะครับแบ่งอย่างนี้นะครับเอาแบบที่เราแบบต้องการครับประมาณ1/3หรือว่าต่ํากว่านั้นก็ได้ครับถ้าเราอยากได้พื้นต่ําขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเว้นพื้นสูงมากเกินไปเนี่ยสีดํามันจะทําให้มันจะทําให้งานเด่นขึ้นมาครับจริงๆเราอาจจะเหลือสีดําพื้นไว้นิดนึงก็ได้ไม่ต้องเยอะมากครับหลังจากนั้นเราก็ใช้สีขาวลงไปก่อนนะครับด้านล่างแบบนี้นะครับพอใช้สีขาวลงแล้วเราก็ใช้สีเหลืองนะครับแบบนี้นะครับก็คือเบนสีขาวสีเหลืองให้มันเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายอันนี้ผมก็ทำให้ประมาณว่าพื้นมันต่ำลงมาจากที่ล่างไว้ตอนแรกนะครับให้มันเหลือพื้นนิดนึงนะครับจะได้เห็นสีดำไม่เยอะนะครับหลังจากนั้นผมก็ใช้สีฟ้านะครับฟ้าก็แตะฟ้ามานิดนึงแล้วก็มาผสมบนกระดานนะครับจากนั้นก็เป็นม่วงนะครับม่วงนี่จะอยู่บนสุดเลยเป็นระยะที่เข้มสุดครับก็ใช้3สีนะในการทำแบ็คกราวด์นะเป็นสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองสีขาวนะตัวนี้ครับ4สีนะครับม่วงฟ้าเหลืองขาวนะครับในการทำแบ็คกราวด์ครับจากนั้นก็เบนให้มันเข้าหากันนิดนึงนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำพื้นนะครับคิดว่าพื้นผมจะเหลือไว้นิดนึงครับพื้นจะไม่เยอะมากแล้วก็จะแบบเคิร์ฟๆหน่อยครับโค้งนิดนึงนะก็หลังจากนั้นเราก็เอาสีม่วงผสมกับดำก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้สีดำมันเข้มไปก็ใช้สีม่วงผสมผมก็จะใช้เป็นสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะผสมลงไปในสีดำนะครับไม่ให้ดำมันดำเกินไปนะครับเพื่อนลองทำตามก็ได้นะครับครับจากนั้นเราก็ใช้เป็นภูกันกลมเล็กนะครับใช้สีขาวร่างนักรบนะครับแบบนี้นะครับก็คือผมจะกัดหัวก่อนเป็นวงกลมแล้วก็เป็นลำตัวนะครับลงมาถ้าเพื่อนๆน้องๆวาดตามไม่ทันก็ลองกดสต็อปดูนะครับแล้วก็ค่อยๆวาดตามครับเทคนิคนี้เราจะใช้สีขาวนะครับในการร่างนะถ้าเกิดว่าเราใช้สีดำเนี่ยมันจะเวลามันผิดเนี่ยมันจะแก้ยากครับเดี๋ยวเราค่อยใช้สีดำมาลงตอนเราล่างเสร็จทีหลังนะมันจะง่ายกว่านะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะครับอันนี้ผมจะวาดประมาณ2ตัวครับกำลังแบบว่าต่อสู้กันอยู่นะครับ
ังจากเราล่างนักรบตัวแรกเสร็จแล้วนะครับเราจะล่างตัวที่สองนะตัวที่สองมันก็จะอยู่ตรงข้ามกันนะครับเหมือนว่ามันกำลังจะรบกันอยู่นะครับเดี๋ยวลองทําตามก็ได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงหรือว่าลองวาดตามก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะล่างแบบใช้สีขาวเหมือนเดิมนะล่างคร่าวๆแล้วค่อยใช้สีดําลงทีหลังครับแบบนี้นะครับหลังจากล่างเสร็จแล้วเราก็ใช้สีดำนะครับลงเลยทับเส้นสีขาวที่เราล่างไว้ตอนแรกครับคือเราจะไม่เหลือเส้นสีขาวที่ล่างไว้นะครับเราจะทับให้หมดเลยอันนี้นะครับก็ทำตามเลยก็ได้นะครับก็คือลงดำให้เต็มทั้ง2ตัวครับก็เหมือนเทคนิคที่ผ่านมาที่เคยสอนในคลิปก่อนๆ นะครับคือมันเป็นเทคนิคง่ายๆครับลองทำดูนะครับก็แค่ลงดำให้เต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยใช้สีขาวเนี่ยมาทำไฮไลท์มันทีหลังนะครับแค่นะครับวิธีการทำผ้าพวกย้อนแสงว่าพวกขาวดำอย่างเงี้ยมันจะง่ายนะครับครับหลังจากที่เราลงสีดำตัวคนนักรบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำหญ้าครับหญ้าเนี่ยเราจะใช้เป็นภูกันกลมเล็กหรือว่าเป็นภูกันกลมใหญ่ก็ได้ครับแล้วแต่เราครับว่าอยากได้แบบไหนหรือว่าเป็นภูกันแบนก็ได้
ก็คือได้หมดเลยแต่ว่าความเร็วหรือความช้ามันจะต่างกันนะนี่ผมจะใช้เป็นตัวกันกลมใหญ่นะครับค่อยปั่นครับวิธีการปัดก็ปัดขึ้นหรือปัดลงก็ได้นะแบบนี้นะอันนี้ผมจะปัดขึ้นนะครับสลับกับปัดลงนะครับเป็นบางทีนะครับแบบนี้ให้มันเป็นหญ้าที่มันกำลังพิ้วๆอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ดีดดาวหน่อยนะครับดีดดาวไปด้านบนนะครับให้มันมีละอองนิดนึงครับในส่วนที่มันเปื้อนไอตัวนักรบเนี่ยเราก็ใช้สีดำขบได้เลยครับไม่ต้องไปกังวลแล้วว่าถ้าเกิดมันเปื้อนจะไม่เป็นไรเพราะว่าสีดำเนี่ยมันลบได้ง่ายสุดแล้วมันขบได้ง่ายสุดแล้วครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเปื้อนเราก็ใช้สีดำนะครับค่อยแต้มไล่เก็บมันได้เลยแต่ว่าข้างล่างเราอาจจะปล่อยก็ได้ให้มันเป็นละอองอะไรสักอย่างอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะเก็บรายละเอียดของพวกกบพวกจุดขาวๆเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะมาทำพระจันทร์ก็ได้พระจันทร์นั้นเนี่ยแล้วแต่เราเลยว่าอยากวางไว้ตรงไหนครับอันนี้เราครีเอทเองได้เลยนะครับหลังจากที่เราทำพระจันทร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์หญ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำไฮไลท์ของนักรบละก็คือใช้สีขาวค่อยๆขีดนะครับเก็บรายละเอียดของมันนิดนึงให้มันมีอะไรมากขึ้นมันจะไม่ดำแบบว่าสนิทแล้วค่อยๆแต้มมันให้มันเหมือนเป็นแบบว่ามีมิติขึ้นมานะครับให้มันมีรายละเอียดของตัวนักรบให้มันเห็นหน่อยว่าเขาโครงเป็นยังไงครับแต้มนิดๆหน่อยๆไม่ต้องเยอะมากครับทั้งสองตัวเลยนะครับก็ทำตามได้เลยนะครับถ้าเกิดทำไม่ทันเนี่ยก็สต็อปแล้วค่อยๆทำนะเทคนิคนี้มันก็จะเป็นแค่ใช้สีขาวนะครับค่อยๆแต้มบางๆบริเวณด้านข้างของรูปนะครับคือเราจะไม่แต้มเต็มนะแต้มนิดเดียว
ครับหลังจากนั้นผมก็จะทําซากปรักหักพังนะครับของเมืองนะครับก็คือใช้เป็นปูกันกลมเล็กล่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับแบบนี้นะครับสัก4-5อันหรือว่าเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เรานะครับหรือว่าจะเป็นทั้งด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นี่ผมจะทําไว้ด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับก็คือลงแล้วก็ให้มันเหมือนเป็นแบบเมืองพังๆนะครับไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากนะครับถ้าเสร็จแล้วเราอาจจะใช้เป็นสีขาวขีดๆหน่อยก็ได้ให้มันมีรายละเอียดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับก็ทำตามเลยก็ได้นะครับครับเสร็จแล้วนะครับวิธีการวาดภาพนักรบโดยใช้สีโปสเตอร์5สีนะครับแบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับอีก2รูปที่ผมวาดไว้นะครับก็คือเอาไปปรับใช้กันได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดอีกเวอร์ชันหนึ่งไว้ให้ดูนะครับผมจะวาดไว้อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ